โอเคเอาละขอผู้ชมท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมาครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอดกันส่วนมอดที่ผมจะมารีวิวนั่นก็คือเนี่ยครับหรือว่าอุจจาระนะครับถ้าพูดแบบเพาะๆนะโอเคมอดคืออะไรมอดก็คือมอดนะครับอย่างแรกที่เราจะได้อุปกรณ์หรือว่าขี้มาเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูเป็นส่วนๆแล้วกันเนาะอันนี้เราจะต้องทำอันนี้ก่อนครับทอยเลทครับโถส้วมทำยังไงโดยการเอาบัตตอนวางข้างบนไอรอนวางไว้งี้นะครับแล้วก็พรมวางไว้ข้างๆแล้วก็ถังน้ำไว้ตรงกลางนะครับเราก็จะได้โถส้วมมาแล้วนะครับโถส้วมไว้ทำไมครับต้องวางไว้ก่อนนะแต่มันยังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเอาวางงูไว้ก่อนนะเราต้องใช้เป็นกระดาษชำระนะครับกระดาษชำระทำยังไงครับกระดาษชำระมันจะมีสามแบบนะแบบนี้คือจะได้น้อยสุดอันนี้กลางอันนี้มากสุดครับดูอันที่ได้น้อยสุดก่อนเลยครับน้อยสุดเราจะวางอย่างนี้ครับอันนี้คือง่ายสุดแล้วแต่ก็ได้น้อยสุดครับเราจะทำกระดาษชำระไม่ได้เลยครับถ้าเราขาดสิ่งนี้ก็คือแกนนะครับแกนกระดาษทิชชู่อะครับทำยังไงเราก็ต้องเอาเคมาทำมาอย่างนี้นะครับเราก็จะได้แบบยังใช้ไม่ได้นะเราจะต้องเอามันไปเผาก่อนนะสิ่งจะได้แบบแกนทิชชู่นะครับเราดูอันกลางอันบ้างดูครับเป็นดับเบิลเลเยอร์นะครับเรากดเข้าไปครับจะวาง3อันข้างล่างนะครับทำอย่างนี้แล้วก็วางแกนทิชชู่ตรงกลางนะครับเราก็จะได้แบบดับเบิลเลเยอร์มาส่วนสุดท้ายครับเป็นอันที่ได้มากที่สุดนะครับเอาทอยเลทเปเปอร์วางไว้รอบๆนะครับผมลืมบอกไปว่าทอยเลทเปเปอร์ทำไงทอยเลทเปเปอร์ทำอย่างนี้ครับเอาเปเปอร์2อันวางไว้ติดกันอย่างนี้เราก็จะได้ทอยเลทเปเปอร์มา3อันนี้จะได้อุจจาระต่างกันนะครับเราดูอันแรกกันดีกว่าซิงเกิลเลเยอร์นะครับเราจะได้อุจจาระประมาณ2อันนะครับเราจะได้ประมาณ2อันนะเรามาดูดับเบิลเลเยอร์กันดีกว่าครับเราได้ประมาณ5อันเลยนะและสุดท้ายครับเรามาดูทีเลเยอร์นะครับเราจะได้14อันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วพวกอุจจาระพวกนี้เนี่ยสามารถทำอะไรได้มั่งเรามาดูดีกว่าอุจจาระที่แข็งตัวแล้วเนี่ยเราต้องเอาอุจจาระไปวาง3ช่องนี้นะครับเราก็จะได้แบบว่ามันยังนิ่มๆอยู่เลยครับแล้วเราก็เอาว่านิ่มๆเนี่ยไปเผานะครับเอาไปเผาเนี่ยเราก็จะได้อินกอตนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาแบบวาง4ช่องนี้เราก็จะได้แบบบล็อกนะครับบล็อกนี้สามารถทำอะไรได้อีกมั่งสามารถที่จะไปเผาได้ครับเราก็จะได้แบบว่าเป็นแบบว่าบล็อกบล็อกอุจจาระแบบแข็งครับบล็อกอุจจาระแบบแข็งนี้สามารถทำอะไรได้อีกมั่งสามารถวางอย่างนี้ได้นะวาง2อันก็จะได้แบบว่าเป็นเสานะครับโอเคประมาณนี้นะครับเรื่องอันนี้ก็จบไปแล้วยังมีอินกอตแบบว่าอุจจาระที่แข็งตัวแล้วนะผมเริ่มงงๆแล้วเนี่ยผมจะพูดอุจจาระดีวะผมพูดอุจจาระอะไรกันเนาะโอเคแบบแข็งตัวแล้วสามารถทำอะไรได้อีกมั่งเรามาดูบล็อกกันก่อนเลยดีกว่าเนาะบล็อกอันนี้ครับมันมาจากอุจจาระที่แข็งตัวแล้วนะเอาวาง4ช่องนี้เราก็จะได้4อันนะครับโอเคส่วนบันไดก็วางอย่างงี้นะครับเอาที่มัน4ช่องเอาแบบบิ๊กเนี่ยมาวางแบบบันไดทั่วไปนะครับเราก็จะได้เป็นบันได4อันส่วนรั้วครับวางอย่างงี้เลยนะไม่ต้องใช้สติกนะครับโอเคส่วนอันนี้นะครับสามารถที่จะให้แสงสว่างได้นะเอาคุณสโตนวางไว้ตรงกลางแล้วก็เอาแบบบิ๊กวางไว้ข้างๆนะแบบอย่างนี้ก็จะได้แบบแลนเทิร์นนะครับให้แสงสว่างได้ด้วยวางไว้ครับนี่ครับจะให้แสงสว่างนะทุบก็น่าจะได้กดสโตนเอ้าทุบหายไปเลยผมมึงรู้วะเนี่ยโอเคอย่างต่อมาครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าไอ้แบบบิ๊กเนี่ยมันดียังไงนะครับเรามาต่อมาดีกว่าอุปกรณ์ครับอุปกรณ์มีอะไรมั่งจะมีอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งทำได้เยอะเลยแหละความสามารถก็ถือว่าค่อนข้างดีนะก็เทียบเท่ากับประมาณผมไม่แน่ใจนะประมาณเทียบเท่ากับเหล็กอะครับนะน่าจะเรามาดูกันดีกว่าว่าดาบทำยังไงดาบทำเหมือนทั่วไปเลยครับสามารถที่จะใส่สมุดได้นะสมุดเอนชานเหมือนดาบทั่วไปเลยครับเรามาดูต่อไปดีกว่าเป็นคาตานะนะครับก็จะมาอย่างนี้นะส่วนแฮมเมอร์นี่ดาเมจเยอะมากเลยครับแต่มันช้ามากเลยครับลองดูความช้าของมัน 0.5 ครับถ้าเทียบกับดาบปกติเนี่ยมันจะเป็น 1.6 ต่างกันว่าลิฟโคตรเยอะครับดูกว่ามันจะยกขึ้นมาโอ้โหช้ามากเลยแต่ดาเมจมัน20เลยนะครับส่วนแอคครับสามารถตัดไม้ได้ไวนะครับน่าจะเทียบเท่ากับขวานเหล็กนะครับผมลืมบอกไปว่ามันมีแอคกับวอลแอคนะอันนี้น่าจะแบบดาเมจมันแรงกว่านิดนึงนะต่างกันแค่1เองซึ่งการคราฟเนี่ยก็ผมว่าแนะนำให้เป็นแอคธรรมดาดีกว่ามันจะคราฟง่ายกว่านะผมลืมบอกอันนี้ไปนะครับคราฟอย่างงี้เป็นแฮมเมอร์โอเคพิกแอคมานี่ครับโชเวลก็ขุดก้อนข้างไวนะครับใช้ได้เลยนะไม่ธรรมดาส่วนพิกแอคครับพิกแอคก็ได้ครับพิกแอคสามารถที่จะขุดโคได้ครับแล้วก็ขุดเหล็กได้นะขุดทองนี่ไม่ต้องทดลองเลยดีกว่าเนาะมันได้อยู่แล้วส่วนไดมอนด์ครับขุดไดมอนด์ก็ได้ครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะส่วนธนูก็เป็นเหมือนธนูทั่วไปแหละครับชุดเกาะนี่โหผมลองเอามาเทียบกับไอรอนดูแล้วก็ถ้าเทียบกับเหล็กแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าชุดเกาะจะดีกว่านะเหมือนว่ามันจะดีกว่าหมดเลยนะครับดีกว่าไอรอนโอเคส่วนอันนี้ครับคือช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตบาร์เพิ่มเท่าไหร่อ่ะ
เรามาดูดีกว่าว่ามันเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มมา2ครับก็จะเท่ากับประมาณแอปเปิลเนาะอ่ะประมาณ2ครึ่งนั่นแหละเนาะก็คือถ้วยโรงงานแห่งอุจลานะครับซึ่งสามารถทำอะไรได้มั่งทำเชี่ยอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากให้แสงสว่างอย่างเดียวแล้วก็ทุบแล้วก็หายไปด้วยเนาะโอเคผมลืมอย่างสุดท้ายไปนะก็คือพบบิกนะครับมันสามารถที่จะคือผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะโดนดาเมจนะหรือว่าไม่โดนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะประมาณว่าบล็อกไม่หายไปนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมขอสุดเลยนะครับปิดครับน่าจะโดนดาเมจครับแต่บล็อกไม่หายไปซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันเท่ากับออฟซิเดียนเลยนะจริงๆมันคือออฟซิเดียนดีๆนี่เองแหละซึ่งมันมีข้อดีอยู่นะครับเอาเป็นว่าไปเลือกใช้กันเองนะครับสำหรับมอดนี้โอเคสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะส่วนลิงก์ของมอดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับกดดาวน์โหลดแล้วมาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันบาย